โรงเรียนอัลฟาติฮะมูลนิธิสถาบันแห่งการพัฒนาคนเปิดสอนภาคศาสนาและภาษาอาหรับรับสมัครนักเรียนทั้งประจำและไปกลับเด็กกำพร้าเด็กยากจนเรียนฟรีเรียนดีมีทุนเรียนต่อต่างประเทศพร้อมหลักสูตรวิชาสามัญโดยหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรับจำนวนจำกัดดำเนินการสอนโดยอาจารย์รอซิกีนอีซาติดต่อสอบถามโทร038-585-569 038-585-570 081-611-9171 โรงเรียนอัลฟาติฮะมูลนิธิพัฒนาคนให้ตรงหลักการ